965โดยสุมิตรนิ่มมนและเต้ยสุภชาติสุภเมธีเอาละฮะในเบรกนี้ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในหัวข้อวันนี้นะครับการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับอาจารย์สุภัทรานาคผิวครับท่านเป็นประธานคณะทำงานการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรมครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณสุภชาติค่ะครับนะฮะวันนี้อย่างประเด็นที่เกริ่นไว้เลยนะครับอาจารย์ฮะอยากให้อาจารย์พูดถึงในคำถามแรกเลยครับว่าตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันครับเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะเนี่ยที่บอกว่ากลุ่มเฉพาะในมติสมัชชานิยามเนี่ยจะให้อาจารย์ขยายด้วยแต่ว่าเอาเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ฮะก็เวลาเราพูดถึงกลุ่มเฉพาะที่สมัชชาสุขภาพกำลังให้ความสนใจนี่นะคะเราก็หมายถึงกลุ่มคนที่ยังคงมีความลำยากลำบากในการที่จะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพนะคะเช่นกลุ่มของคนไร้บ้านคนเร่ร่อนคนที่อยู่ในชุมชนแออัดหรือกลุ่มที่เป็นแรงงานข้ามชาติผู้มีปัญหาสถานะบุคคลคือไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเลข13หลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มผู้ต้องหาในเรือนจำซึ่งเราก็คงจะได้เห็นข่าวคราวอยู่แล้วผู้ป่วยเรื้อรังด้วยกลุ่มผู้สูงอายุด้วยคือปกติกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะคะต่อให้ไม่มีภาวะวิกฤตเนี่ยก็มีปัญหาความยากลำบากในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ถ้าพูดถึงแรงงานข้ามชาติเนี่ยหรือว่าบุคคลที่มีปัญหาสถานะไม่มีเลข13หลักไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยเวลาจะเข้าถึงการรักษาก็ยากลำบากเพราะว่าเหมือนเขาไม่มีสิทธิ์อยู่ในหลักประกันใดๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจ็บป่วยหนักหนาสาหัสจริงๆคนเหล่านี้ก็จะไม่เข้าสู่การรักษาค่ะก็อาจจะใช้วิธีไปซื้อยากินเองไปรักษาตัวเองจนกว่าจะแบบหนักหนาสาหัสนะคะรวมทั้งถึงกลุ่มคนไร้บ้านด้วยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นคนไทยแต่ว่าเป็นคนไทยที่อาจจะ เรียกว่าไม่มีเอกสารนะคะต้องมารื้อฟื้น เช่นไม่เคยได้แจ้งเกิดพ่อแม่พาเร่ร่อนไปทำงานเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะก็ต้องใช้วิธีมาพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับคนที่เป็นญาติหรือว่าคนที่เป็นสายเลือดเดียวกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพอยิ่งมีภาวะวิกฤตอย่างเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนค่ะยิ่งทำให้เห็นความชัดเจนในเชิงความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความสามารถในการที่จะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นตอนนี้เราที่เป็นสถานการณ์จริงๆนะคะเพิ่งจะคุยกันในวันนี้ด้วยเนี่ยก็เช่นเรื่องของคนไร้บ้านเนี่ยเริ่มมีการพบว่าคนที่เร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยเขาติดเชื้อโควิดมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่มีการตรวจเชิงรุกในกลุ่มนี้แล้วก็ในสถานการณ์โควิดในช่วงที่มีการสำรวจช่วงต้นปีที่ผ่านมาในปี64เนี่ยเราพบว่าเครือข่ายคนไร้บ้านที่ทำการสำรวจใน5ภูมิภาคเนี่ยค่ะเราพบว่ามีคนไร้บ้านหน้าใหม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นถึง 20% อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นสถานการณ์มันก็ดูจะแย่ลงนะคะเพราะว่าในแม้แต่ในกรุงเทพเนี่ยก็พบว่าในย่านที่เคยเป็นย่านธุรกิจสำคัญเช่นย่านแถวสีลมพัดพงอย่างนี้นะคะเราก็จะพบเห็นคนที่เดินไปเดินมากลายเป็นคนเร่ร่อนอาจจะด้วยว่าตกงานแล้วก็ยังไม่สามารถเดินทางกลับไปในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองได้แล้วก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแบบที่ไม่มีที่พักไม่มีอาหารนะคะแล้วก็จะต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือดูแลตั้งแต่เรื่องอาหารกล่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของคนที่เป็นผู้เป็นแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็คาดว่าจะมีแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านคนนะคะแล้วในจำนวนนี้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดซึ่งเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยช่วงปี 63-64 ต่อเนื่องกันเนี่ยนะคะเราพบว่าแรงงานข้ามชาติซึ่งเดิมทีเนี่ยก็ส
่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขในการซื้อบัตรประกันสุขภาพนะคะแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเขาไม่สามารถไปดำเนินการเรื่องของการต่อบัตรประกันสุขภาพและอาจจะด้วยว่าไม่มีสตังค์หรือไม่มีเงินเนื่องจากตกงานแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ได้ตกงานยังคงมีสภาพเป็นลูกจ้างแต่ว่าถูกบังคับให้ต้องหยุดงานแบบไม่มีค่าตอบแทนนะคะก็คืออยู่แบบไม่มีรายได้เนี่ยเพราะนั้นถ้าเขาจะต้องไปดำเนินการเรื่องของต่อบัตรต่อเอกสารใบอนุญาตทำงานหรือรวมทั้งซื้อบัตรประกันสุขภาพเนี่ยก็ต้องใช้เงินถึงคนหนึ่งเนี่ยประมาณ 9,500 บาทนะคะเพราะนั้นมันทำให้เห็นว่าคนหายออกไปจากระบบเนี่ยมีการเปรียบเทียบตัวเลขแล้วพบว่ามีประมาณ 500,00092,000 กว่ารายค่ะที่หายออกไปจากระบบประกันสุขภาพนะคะหรือว่าระบบของการต่อใบอนุญาตทำงานซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็น่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในช่วงที่มีการระบาดในช่วงแรกๆก็มีความพยายามที่จะเสนอให้มีการตรวจเชิงรุกในกลุ่มของแรงงานข้ามชาตินะคะหลังจากที่โดยเฉพาะเราไปเจอที่สมุทรสาครใช่ไหมคะตลาดกลางกุ้งอะแต่ว่าในกรุงเทพจริงๆเนี่ยเป็นจังหวัดหรือเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานข้ามชาติเนี่ยหนาแน่นที่สุดของประเทศไทยนะคะรวมทั้งปริมณฑลที่เป็นย่านอุตสาหกรรมอย่างเช่นปทุมธานีสมุทรปราการหรือว่านนทบุรีอย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีกระบวนการของการเข้าไปตรวจเชิงรุกในกลุ่มเหล่านี้จนกระทั่งในปัจจุบันแล้วก็คงเห็นการรายงานออกมาชัดเจนนะคะกลายเป็นคลัสเตอร์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถึง78คลัสเตอร์นะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของประชากรเหล่านี้ทั้งสิ้นค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะครับอาจารย์แล้วพอที่เราได้คุยกันเนี่ยด้วยปัญหาเนี่ยต้องยอมรับนะอาจารย์เพราะว่าอย่างตัวผมเองผมจัดรายการข่าวตอนเช้าเนี่ยผมก็เห็นมีพาดหัวข่าวทุกเช้าแหละว่าการระบาดของแต่ละคลัสเตอร์ใหญ่ๆก็มาจากเนี่ยตัวเขาเรียกนะเป็นไซต์ก่อสร้างต่างๆซึ่งเขาเรียกว่าแรงงานต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายในการที่บางครั้งเขาแบบบางคนอยู่ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะบางคนอยู่พระราม2มาหาเพื่อนที่แถวฝั่งทนมาหาเพื่อนแถวประชาชื่นแบบเนี้ยมันเลยยิ่งทำให้ตัวปัญหานี้มันยิ่งกระจายวงกว้างไปด้วยไหมครับอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับพอมันมีการแพร่กระจายของโรคแล้วยิ่งการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ามกลางวิกฤตโควิด19แบบนี้มันยิ่งยากไปอีกในฐานะคนที่ดูแลปัญหานี้อาจารย์มองว่ามันเป็นปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องแก้ปัญหายังไงดีครับควรร่วมมือกันยังไงดีคือจริงๆการที่พูดว่าเขามีเครือข่ายหรือเดินทางไปมาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากคนไทยหรือว่าคนทั่วไปละค่ะเราก็มีเครือญาติมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าไปดูเนี่ยสภาพความเป็นอยู่มันจะแออัดนะคะมันก็ไม่ต่างกับเรื่องที่คลองเตยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต่างกับเรื่องในชุมชนต่างๆที่พอเขาอยู่เนี่ยอย่างเช่นถ้าเขาอยู่ในไซต์ก่อสร้างก็จะถูกจัดให้อยู่ในเรือนพักที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบง่ายๆแล้วก็อยู่กันหลายคนในหนึ่งห้องอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้แหละค่ะสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มันอาจจะสภาพแวดล้อมที่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการแพร่ระบาดได้แล้วก็โอกาสที่เขาจะทำแบบมาตรการในการป้องกันเช่นsocial distancing ก็ยากใช่ไหมความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็เราก็พบว่าคนเหล่านี้ก็ยังมีปัญหาในการเข้าถึง อุปกรณ์การป้องกันต่างๆด้วยนะคะก็อาจจะยังเป็นปัญหาอยู่เช่นเดียวกันเพราะนั้นในส่วนที่เรามีการพูดคุยกันแล้วก็เป็นข้อเสนอที่เป็นร่างมติที่เราอยากเห็นก็คือว่าทำยังไงที่ เราอาจจะต้องคือลำพังระบบบริการสุขภาพที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะคะสถานการณ์ในกรุงเทพเนี่ยเริ่มวิกฤตมากเพราะว่าห้อง ICU นี่เต็มหมดแล้วตอนนี้ถ้าเป็นผู้ป่วยหนักที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยต้องระบายไปจังหวัดรอบนอกแล้วค่ะไม่สามารถจะมีเตียงรองรับแล้วไม่มีห้องรองรับเพราะฉะนั้นการสร้างระบบในชุมชนของแต่ละกลุ่มประชากรที่จะต้องให้เขามีส่วนร่วมในการดูแลกันเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติก็อาจจะต้องสร้างแกนนำสร้างคนที่จะเป็นหลักๆแล้วก็ให้เขาช่วยดูแลเพื่อนๆด้วยกันเองในชุมชนที่เขาอาศัยกันอยู่นะคะแล้วก็คอยที่จะเรียกว่ามีการส่งต่อหรือว่าเชื่อมต่อข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อให้ เกิดการเฝ้าระวังนะคะป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มหรือว่าถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มก็จะต้องมีกระบวนการมีแหล่งพื้นที่ที่จะแยกเขาออกจาก
ชุมชนนะคะเพราะว่าถ้าให้เขายังอยู่ในห้องพักรวมกันมันก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดที่จะต้องสร้างสถานที่สำหรับการพักคอยรอการตรวจคัดกรองแล้วก็รอการรับตัวเพื่อเข้าสู่การรักษานะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุยกันว่ามันต้องมีระบบในชุมชนแบบนี้ทั้งในชุมชนไทยและก็ในชุมชนของพี่น้องที่เป็นแรงงานข้ามชาติด้วยนะคะประเด็นที่สองก็คือว่าเราคิดว่าโจทย์ใหญ่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องทำระบบที่มันจะทำให้คนทุกคนเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าพอมันไม่มีระบบสุขภาพรองรับเนี่ย คนที่อยู่หน้าด่านเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยบริการเช่นโรงพยาบาลเนี่ยเวลาให้การรักษาเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามว่าแล้วเขาจะไปเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากใคร ใช่ไหมคะ แล้วถ้าเขาไม่มีสตังค์จ่ายเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ เพราะฉะนั้นการทำให้คนทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยมีหลักประกันสุขภาพนี่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยเรามีหลักประกันสุขภาพกันทั่วหน้าแล้วล่ะค่ะใครถ้าไม่เป็นข้าราชการก็เป็นประกันสังคมถ้าไม่เป็นประกันสังคมก็เป็นบัตรทองนะคะแต่ว่าพี่น้องที่เขาเข้ามาเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการทำระบบประกันสุขภาพแต่ว่ามันยังเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นมติครม.ที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนยั่งยืนแล้วก็มีการเปลี่ยนไปตามแต่รัฐบาลจะกำหนดซึ่งมันอาจจะยากในการบริหารจัดการแล้วก็การจัดระบบบริการก็มีข้อเสนอว่าอาจจะต้องมีการตรากฎหมายมีเรื่องของหลักประกันสุขภาพสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นมาด้วยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของทางออกที่มีการคุยกันนะคะซึ่งเชื่อว่าก็อาจจะต้องทำให้เกิดความเนื่องจากกระบวนการของสมัชชาสุขภาพมันคือกระบวนการที่จะทำนโยบายสาธารณะโดยที่ให้คนที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคประชาชนเนี่ยนะคะได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ได้เสนอแนะนโยบายสาธารณะในด้านสุขภาพนะคะอย่างมีส่วนร่วมแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นค่ะว่าเพื่อไปปิดช่องว่างของระบบสุขภาพของเราเนี่ยเราก็คงจะต้องทำให้มีระบบในชุมชนที่จะเข้ามาช่วยเหมือนสมัยก่อนที่เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคลำพังโรงพยาบาลคงทำไม่ไหวเราก็มีระบบอสม.เกิดขึ้นใช่ไหมคะในชุมชนซึ่งก็กลายมาเป็นเรียกว่าตัวช่วยสำคัญในช่วงที่มีการระบาดของโควิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้อสม.ก็อาจจะยังไม่เพียงพอในตอนนี้ถ้าเป็นพี่น้องที่เป็นแรงงานข้ามชาติซึ่งเขาสื่อสารภาษาไทยไม่ได้นะคะเขายังมีข้อจำกัดในการที่จะเข้าถึงบริการต่างๆอีกมากมายเนี่ยความจำเป็นที่เราจะต้องสร้างแกนนำของกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือดูแลเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะครับฟังดูนี่เหมือนว่าการทำงานในระบบนี้เราต้องใช้การร่วมมือกันในหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนาะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆนอกจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับทางกระทรวงแรงงานหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขที่มันเกี่ยวข้องกันเยอะเลยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งอุปสรรคไหมอาจารย์ในการที่แบบเราพยายามผลักดันนี้มาพักใหญ่ๆนะมานานแล้วนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นยากเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องได้ไหมครับในการที่พยายามแบบพอมันทำงานกันหลายหน่วยงานมันก็เลยแบบทำให้มันเดินแบบช้าไปหน่อยหรือยังไงไหมครับอาจารย์มองตรงนี้ว่าไงฮะค่ะแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องบูรณาการละค่ะก็ต้องใช้คำนี้นะคะครับผมเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำไม่มีทางค่ะแล้วก็คงจะต้องมาร่วมมือกันจริงจังแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทิศทางของการพัฒนาระบบสุขภาพ หรือระบบบริการสุขภาพในบ้านเราเนี่ยมันเริ่มมีทิศทางที่ไม่ใช่เรื่องของโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องของหมอเพียงอย่างเดียวเพราะมันไม่พอจริงๆค่ะ อย่างที่ฉันยกตัวอย่างตอนนี้นะคะกลุ่มของคนพิการเนี่ยซึ่งก็เป็นกลุ่มเฉพาะที่เราเอ่ยถึงอยู่ในสมัชชาครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยเขาก็อยู่ในฐานะเป็นผู้รับบริการแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาได้มาขึ้นทะเบียนกับทางสปสช.เพื่อที่จะเป็นหน่วยรับส่งต่อเฉพาะทางนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าเข้ามาจัดบริการจากในฐานะที่เป็นผู้รับบริการต้องเข้ามาร่วมจัดบริการกับหน่วยของภาครัฐหรือว่าโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็มีความต้องการเฉพาะที่เจ้าหน้าที่เองก็อาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะเช่นถ้าเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือคนพิการทางการพูดอย่างเงี้ยนะคะต้องใช้ภาษามือต้องใช้อะไรมันก็เป
เป็นความเฉพาะทางจริงๆที่ต้องให้คนพิการด้วยกันเข้ามาช่วยในการจัดบริการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะมาจัดบริการก็ต้องผ่านระบบของการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการด้วยนะคะกลุ่มอื่นๆก็จะคล้ายๆกันค่ะณวันนี้เนี่ยตอนนี้ในคลองเตยก็ดีในชุมชนในกรุงเทพในปัจจุบันนี้นะคะมี23ชุมชนที่ตอนนี้ได้ลุกขึ้นมาเรียกว่าจัดการตนเองเนื่องจากรอภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอโดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่า NGO ร่วมกับทางชุมชนนะคะในการที่จะทำเรื่องของระบบของการช่วยเหลือเฝ้าระวังในชุมชนแล้วก็ส่งต่อเคสต่างๆที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิดหรือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อโควิดที่จะเข้าสู่การตรวจคัดกรองหรือว่าการรักษานะคะ23ชุมชนตอนนี้เนี่ยมีทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อแล้วแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาจัดการกับคนที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่ให้มีการเพิ่มวงไปในเรื่องของการติดเชื้อเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างและรูปแบบหนึ่งที่เราหยิบยกขึ้นมาในสมัชชาคราวนี้ว่าเนี่ยคือตัวอย่างของการจัดการที่มีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางใหม่ของระบบบริการสุขภาพที่พวกเราจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้วก็อาจจะต้องหลายกระทรวงแบบที่คุณสุภชาติพูดสักครู่ค่ะครับอย่างตัวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่14นี้ฮะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็จะเชื่อมโยงนโยบายสาธารณะนี้ในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ฮะหรือว่ามีเพิ่มเติมอะไรอีกไหมอาจารย์ฮะก็ช่วงนี้เรายังเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะยังไม่ไฟนอลนะคะเราเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่1สิงหาคมแล้วก็ทางชุดของดิฉันเองเนี่ยก็มีแผนที่จะจัดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเราเรียกว่า stakeholders ที่สำคัญเนี่ย2ครั้งค่ะ คือครั้งแรกจะจัดในวันที่5กรกฎาคมช่วงบ่ายนะคะเป็นทางออนไลน์นะคะแล้วก็วันที่19กรกฎาคมอีกครั้งหนึ่งค่ะที่จะเชิญคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเฉพาะเหล่านี้มาช่วยกันระดมสมองแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปสู่การมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไปอะค่ะอืมครับอันนี้คือเปิดทั้งในส่วนของคนพิการด้วยหรือว่าคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติด้วยทั้งหมดที่ดิฉันพูดมาหมดเลยผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังคนไร้บ้านคนในชุมชนแออัดนะคะผู้ใช้สารเสพติดแรงงานข้ามชาติบุคคลที่มีปัญหาสถานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเปิดกว้างเลยค่ะรับฟังทุกกลุ่มเพื่อที่รวมทั้งคนพิการด้วยนะคะที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะครับนี่ถือเป็นครั้งแรกไหมครับอาจารย์ในการที่เราเปิดรับฟังแบบนี้หรือว่าที่ผ่านมาก็มีการรับฟังโดยตลอดโดยกระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละค่ะคือเนื่องจากว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งทำขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมที่กว้างขวางและหลากหลายภายใต้หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำงานเพื่อที่จะให้นำมาสู่การมีข้อเสนอนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะกับคนที่ในสังคมไทยอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกระบวนการปกติที่ทำมาทุกปีนะคะปีนี้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะจัดในวันที่ 15-16 ธันวาคมนะคะ 2564 เพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงนี้ไปนี่ก็เป็นกระบวนการต่อเนื่องค่ะจนกว่าจะถึงเวทีใหญ่ก็คือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 15-16 ธันวาที่จะหาข้อยุติร่วมกันว่าเราจะมีนโยบายสาธารณะในด้านสุขภาวะหรือว่าด้านสุขภาพร่วมกันอย่างไรในปีนี้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้การรับฟังก็อาจจะเป็นผ่านออนไลน์เนาะเพราะว่าเราโควิด-19 ใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ค่ะคงไม่สามารถมารวมตัวกันได้นะคะเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าปัจจุบันนี้ฉันก็เชื่อว่าคนก็ใช้รูปแบบของการประชุมออนไลน์หรือการประชุมทางดิจิทัลกันมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะเชี่ยวชาญกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้าร่วมในเวที stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงก็ยังสามารถเข้าไปแสดงความเห็นในเว็บไซต์ของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติได้ด้วยค่ะนะฮะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสช.ได้แล้วก็เพจของสช.ด้วยนะฮะอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายฮะคุณทางอาจารย์อยากจะแบบฝากอะไรไหมฮะถึงคุณผู้ฟังที่นอกจากอยากจะเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในประเด็นเรื่องของการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพเนี่ยในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของทุกๆคนเนาะอย่างที่เราคุยกันเนี่ยและที่สำคัญคือมันแสดงให้เห็นถึงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะแบบไหนจะเป็นคนพิการเป็นแรงงานข้ามชาติแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเรามีความเป็นมนุษย์เท่ากันใช่ไหมฮะอาจารย์อยากจะฝากยังไงไหมฮะอาจารย์ครับคือในภาวะวิกฤตที่มีโรคระบาดแบบนี้นะคะ
ถ้ารอดก็รอดด้วยกันค่ะต้องพูดแบบนี้ ถ้าจะไปให้รอดต้องรอดด้วยกันซึ่งแปลว่าทุกคนจะต้องได้เข้าถึงบริการที่จำเป็นนะคะดังนั้นยกตัวอย่างเช่นคือโรคระบาดมันไม่ได้เลือกนะคะไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นคนยังไงแบบไหนนะคะมันไม่เลือกแต่ถ้าเราอยู่รวมกันเป็นสังคมเดียวกันเนี่ยการที่ทุกคนจำเป็นที่จะต้องได้รับบริการที่จำเป็นเนี่ยมันถึงจะทำให้เราสามารถควบคุมป้องกันโรคได้อย่างหรือขจัดโรคระบาดได้อย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นที่ฉันยกตัวอย่างตอนนี้ที่มีประเด็นกันอยู่มากคือเรื่องวัคซีนใช่ไหมคะการเข้าถึงวัคซีนที่เท่าเทียมเป็นธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เราคงไม่ได้บอกว่าถ้าเราจะขจัดเรื่องของโควิดให้หมดไปเนี่ยการฉีดวัคซีนฉีดให้เฉพาะคนไทยก็ทำไม่ได้ค่ะต้องฉีดให้กับทุกคนที่อยู่ในสังคมไทยไม่งั้นก็ไม่รอดไปด้วยกันเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะฝากคุณง่ายไม่สามารถจะฝากชีวิตไว้กับใครได้ค่ะทุกคนต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันช่วยได้แน่ๆอันที่หนึ่งก็คือดูแลตัวเองป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อใช่ไหมคะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ติดเชื้อมันก็ช่วยได้แน่นอนอยู่แล้วอันที่สองก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้คนที่อยู่รอบข้างนะคะไม่ว่าจะแบ่งปันความรู้แบ่งปันอุปกรณ์แบ่งปันอาหารแบ่งปันทุกอย่างค่ะตอนนี้คนที่ลำบากไม่มีรายได้แล้วก็จำเป็นจะต้องได้ข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าได้รับอาหารกล่องเนี่ยเชื่อไหมคะยังมีทุกวันและเยอะมากด้วยนะคะที่ยังต้องการการมีชีวิตรอดตรงนี้เพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้คือมันประกอบอาชีพไม่ได้ในหลายส่วนนะคะยังไม่สามารถไปทำงานได้ยังตกงานอยู่ไม่มีค่าเช่าบ้านไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่ารักษาและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะจากโควิดให้ได้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยมากๆค่ะนะฮะก็ถือว่านี่เป็นประเด็นที่เราทุกคนเนาะก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราไม่รอดสังคมก็ไม่รอดเช่นเดียวกันงั้นเราต้องทุกคนต้องช่วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจจะชวนมาคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับด้วยความยินดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับอาจารย์สุภัทรานาคผิวครับท่านเป็นประธานคณะทำงานการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรมนะครับก็อย่างที่อาจารย์คุยในวันนี้ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังได้เห็นภาพเนาะว่าสิ่งที่เราเผชิญกันอยู่ณวันนี้ท่ามกลางวิกฤตของโควิด-19 เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจะเลือกได้ฮะว่าเราจะเป็นคนพิการเราเป็นกลุ่มแรงงานต่างชาติหรือเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่มองถึงภาพรวมของสังคมว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานนี่แหละฮะในการที่เราจะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพเพราะว่าบางครั้งปัญหาอย่างคนที่ตอนนี้อาจารย์บอกยกตัวอย่างเลยคือคนไร้บ้านเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจำนวนเนี่ยตอนนี้คือมันเยอะมากจนกระทั่งว่าแบบถ้าเราปล่อยให้ปัญหานี้มันเรื้อรังกันต่อไปเนี่ยโอ้โหมันจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ยากมากขึ้นนะครับและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะนำตัวเรื่องประเด็นนี้นะฮะในการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะเนี่ยไปเชื่อมโยงนโยบายสาธารณะกันด้วยเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานทุกๆท่านนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานเลยที่ตอนนี้อาจจะต้องแบบบูรณาการกันอย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันดูแล้วมันทำงานกันหลายกระทรวงจริงๆและซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ต้องรับบทค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการทุกๆท่านทุกๆชุดกันด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสาระความรู้นะฮะในช่วงเบรกที่2ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ครบถ้วนเลยนะฮะมีคุณผู้ฟังทักมาหลายๆช่องทางนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ทักทายกันมานะครับทั้งคุณ Impression คุณนากามิกิใช่มั้ยถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยด้วยนะฮะก็นี่เป็นพูดคุยกันธรรมดาปกตินะฮะยังไงขอบคุณครับแค่ทักมาเราก็ดีใจแล้วนะครับหรือว่าจะอยากให้เราคุยประเด็นอะไรหรือว่าอยากจะถามคำถามในรายการแบบไหนก็บอกได้เลยในทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฮะในช่วงของสมุนไพรเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับไขมันพอกตับกันซึ่งทางอาจารย์หมอก็บอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาเลยนะครับถือว่าเป็นสาระความรู้ในช่วงบอกเล่า965นะครับ
บอกเล่า965โดยสุวิทย์นิ่มมนและเต้ยสุภชาติสุภเมธี